ยังมีอีกนะการที่ไม่ยอมโตเท่ากับการทำลายชีวิตเพื่อนของเธออีกด้วยไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูผมเพิ่งรู้ว่าคุณบินได้ด้วยในตอนพิเศษยาว30นาทีอะไรมันก็เป็นไปได้นะนี่แหละคือป้ายแรกนี่ที่ไหนฮะร้านเบเกอรี่ของปานินี่ผมทำลายชีวิตเธอยังไงก็ดูเองสิเชิญเลยหืมได้ฮะดูของที่อยู่ในบ้านเธอสิเพราะว่าเธอไม่ยอมทำตามชะตากรรมแล้วก็ไปแต่งงานกับปานินี่ปานินี่ก็เลยเริ่มชีวิตใหม่ไม่ได้ปานินี่ชอบผมเหรอไม่เคยรู้เลยและเรื่องแย่ที่สุดก็คือปานินี่ก็เก็บกดเอาความเครียดไปลงกับแอมโบรเชียแม่ครัวฝึกงานไม่ไม่นำน้ำตัวน้อยของแม่จ๋าท่านไม่อยากเล่นแบบนี้ปานินี่น่าสงสารพ่อผมแท้ๆชาวเดอร์นั่นเธอเหรอมาเธอหน้าฉันมีอย่างอื่นให้ดูอีกนะเราไปแอบดูกอกอนโซล่าดีกว่าก็แน่นอนเขาประสบความสำเร็จและได้เป็น CEO ของ Cadeau Industry ถ้างั้นก็ดีสิฮะไม่หรอกนะชัยชนะที่ว่างเปล่าเราลองไปดูกันดีไหมอีก5นาทีมีประชุมนะครับคุณกอกอนโซล่าท่านครับครับบ๊อบฉันบอกแล้วว่าให้ใส่ยูนิฟอร์มของนายไงล่ะครับแต่ว่าไปใส่ซะดูนายสิชาวเดอร์เห็นหรือเปล่าว่าตอนนี้ฉันรวยล้นฟ้าแล้วล่ะนะแล้วนายเป็นอะไรตัวตลกหน้าสมเพชขอร้องนะครับผมถอดชุดออกได้หรือยังอ่ะยังพูดคำที่ชาวเดอร์จะพูดสิผมอ้วนเฮ้โถไม่เห็นเหมือนเดิมเลยอย่ามองฉันนะฉันอยากได้ชาวเดอร์มาเป็นศัตรูเหมือนเดิมเวรกรรมกอกอนโซล่าจะคุยทับความสำเร็จของเธอยังไงและถ้าหากเธอไม่โตแล้วทำอะไรให้สำเร็จน่ะผมอายจังเลยอ่ะฉันมีอะไรให้ดูอีกนะเป็นแรงบันดาลใจด้วยทำไมร้านขายผลไม้ของกาสปาโชปิดล่ะถามได้ดีมากก็ลองดูเอาเองเซหืมฮ่าฮ่าสวัสดีประชาชนแห่งมาซิบันและทุกคนผมทำไมเสียงดังอย่างนี้ล่ะหลีลงให้หน่อยได้ไหมเบาอีกเบาอีกหน่อยเบาไปอีกนั่นนพอแล้วตรงนั้นล่ะคาสเปอร์ชอนี่ผมนะเพื่อนตัวเล็กๆของคุณไงฉันคุยไม่ได้นะนี่เป็นเพียงเสียงที่อัดไว้นานแล้วถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับคุณโซศูนย์กลางซื้อขายของคาสเปอร์ชอวันหยุดจอดรถฟรีนะครับที่นี่กูจะได้รับรู้ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับชีวิตของผมเพราะผมโตขึ้นและกลายเป็นบ้าบ้าบ้าช่วยหยอดอีก25เซนสิขอบคุณกลายเป็นสุดยอดสายลับนักรบกังฟูแล้วผมพูดเรื่องนินจาหรือยังเมื่อวานผมปลดชนวนระเบิดด้วยคลิปนิกระดาและปลาเช้าและอังคารที่แล้วมีคนเห็นผมอยู่ในป่าลึกสามคาราเต้อยู่แต่มันไม่ดีเท่าไหร่ฮะใช่ผมไปเที่ยวกับสาวๆด้วยและมียานบินได้จำนวนมหาศาลเห็นหรือเปล่าล่ะชาวเดอร์ถ้ากัสปาโชโตขึ้นได้ใครๆก็โตขึ้นได้เดี๋ยวยังไม่จบจริงด้วยมุงผมทำให้คนอื่นผิดหวังไม่ได้และถ้ากัสปาโชเป็นคนทำลายหัวใจเป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันแหละผมจะโตขึ้นและเลือกทางพ่อครัวฝึกหัดเองที่ฉันเรียกพวกเธอมาก็เพราะฉันอยากได้พ่อครัวฝึกหัดไม่ใช่ฝึกหัดธรรมดาฉันอยากได้พ่อครัวฝึกหัดที่เก่งที่สุดถ้าเธอโชคดีพอจะถูกเลือกฉันจะสอนเธอทำอาหารให้เหมือนเชฟมูงดาวสอนฉันทำอาหารเลยทีเดียวและเหมือนกับมาสเตอร์โลเมนที่สอนเขามาและเหมือนกับที่มาสเตอร์ก่อนหน้านั้นสอนเขาและเหมือนกับที่มาสเตอร์ก่อนหน้านั้นสอนเขาและเหมือนกับที่มาสเตอร์ก่อนหน้านั้นไปเรื่อยๆสอนเขาก้าวมาข้างหน้าเด็กๆได้เวลาที่ฉันจะตัดสินใจแล้วได้สักทีโอ้คนนี้เป็นยังไงบ้างเออเปรี้ยวไปหวานไปร้องมากไปเจ๋งไปฉันเหรอ
ใส่เยอะไปคาไปเหมือนจริงไปเธอนี่จู้จี้จังเลยนะไม่เหลือใครแล้วเห็นไหมเนี่ยฮะตามงยังเหลืออีกคนนึงนะโอ้สวัสดีนี่แหละเพอร์เฟกต์ผมจะเรียกเขาว่าสคราปพ่อครัวฝึกหัดของผมเออผมทำอะไรผิดอย่าทำร้ายผมโอ้ฉันดีใจด้วยนะชาวเดอร์ในอีกไม่นานเธอก็จะมีนักเรียนแล้วล่ะ ฉันบอกว่านักเรียนไม่ใช่อาเจียน